เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูข้อต่อไปข้อ64เนาะเขาพูดว่า according to the girl she must according to ก็คือสืบเนื่องมาจากเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ย according to จะบวก noun นะคะหรือ gerund ก็คือ verb ing นั่นเองสืบเนื่องมาจากเด็กผู้หญิงคนนี้ she must เธอจะต้องอะไร 1. not talk in class ก็คือไม่พูดในห้องข้อ 2. not show up ก็คืออย่าแสดงตัวตนออกมาอย่า show แสดงออกมากเกินไปอ่ะข้อ 3 speak slowly พูดช้าๆข้อ 4 shut herself in the room shut herself in the room ไม่ได้แปลว่าหุบปากในห้องนะอันนี้แปลว่า shut มันแปลว่าปิดใช่ไหมปิดเป็น verb เขาบอกว่าปิดตัวเองเนี่ยในห้องก็คือเก็บตัวนั่นเองเก็บตัวไว้ในห้องเนาะข้อ 5 stand up when teacher comes ก็คือให้ลุกขึ้นเมื่อคุณครูมานั่นเองข้อนี้ตอบอะไรดีนะมาดูกันข้อ64เนาะเขาบอกว่าอะไรตอนสุดท้ายอ่ะเห็นไหมเพื่อจะได้รับความยินดีความชื่นชมเนี่ยให้หุบปากดังนั้นมีอยู่ข้อเดียวเลยที่บอกคือความไม่พูดเลยก็คือข้อ1นั่นเองค่ะดังนั้น64 according to the girl she must not talk in class อย่าพูดในห้องนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้น้องอิ่งค่ะสองอาทิตย์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง